พระเอกช่อง3ค่ะบอมธนินทร์และ3พระเอกใหม่จากซีรีส์ลูกผู้ชายอินสารินทร์นะคะซันรังสีแล้วก็เค้กณัฐวัฒน์นะคะ4คนนี้ค่ะจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยนำทีมคุณผู้ชมนะคะไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะ4พระเอกช่อง3บอมธนินทร์และ3พระเอกน้องใหม่จากซีรีส์ลูกผู้ชายอินสารินทร์ซันรังสีและเค้กณัฐวัฒน์เขาเป็นตัวแทนเชิญชวนคนไทยนำทีมเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยในตบช่วยชาติยกกำลัง3ที่ช่อง33และช่อง13เตรียมถ่ายทอดสดโดยทั้ง4หนุ่มยังจะเดินทางไปส่งเสียงเชียร์ร่วมกับแฟนๆทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สำคัญทั้งในไทยและต่างประเทศแบบติดขอบสนามที่สำคัญในการแข่งขันกระชับมิตรวอลเลย์บอลเกาหลีไทยโปรวอลเลย์บอลออลสตาร์ซูเปอร์แมตช์2018วันที่8เมษายนนี้ที่เกาหลีใต้นอกจากจะไปส่งใจเชียร์หนุ่มๆยังพร้อมขึ้นเวทีเปิดมินิคอนเสิร์ตหลังจบการแข่งขันร่วมกับคนบันเทิงจากเกาหลีใต้ซึ่งแต่ละคนก็ซุ่มซ้อมพลังเสียงกันเต็มที่พร้อมเตรียมไปเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลในดวงใจค่ะตบช่วยชาติยกกำลัง3นะครับนอกเหนือจากการที่เราไปเชียร์วอลเลย์บอลแล้วเนี่ยเรายังมีภารกิจที่เราต้องไปทำเล่นคอนเสิร์ตกันครับผมวันนี้ก็เลยก็มาเตรียมตัวเตรียมความพร้อมครับก็เป็นเซอร์ไพรส์ก็จะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรใช่ว่าเป็นเพลงไทยหรือเพลงเกาหลีแล้วก็ไม่บอกอย่าย้ำดิเดี๋ยวเขารู้ก็คืออยากให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้กับพี่ๆทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงของเรานะครับก็ง่ายๆวิธีก็คือเปิดช่อง3ดูสดแต่มันไม่พอสิครับมันจะต้องติดแฮชแท็กตบช่วยชาติยกกำลัง3นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งกำลังใจติดขอบสนามไปพร้อมกับ4พระเอกโดยโพสต์ภาพข้อความส่งใจให้นักกีฬาไทยติดแฮชแท็กตบช่วยชาติยกกำลัง3ข้อความเหล่านี้จะเป็นกำลังใจอย่างดีให้เหล่านักตบลูกยางไทยค่ะ